PlayStation 5 Pro ก็ประกาศแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของหลังนะการประกาศเครื่องรุ่นปรับปรุงเพื่อกระตุ้นตลาดแล้วก็เข้าสู่ช่วงหลังมิดเจนอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของตัว PlayStation นะนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีเครื่องรุ่นใหม่ใดๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มากที่สุดดูจากกระแสตอบรับนะครับก็อาจจะมีพอร์ตท่อตัวใหม่อันนี้มโนนะไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับแต่ดูจากสิ่งที่น่าจะขายได้ดีเนี่ยก็คือพอร์ตท่อรุ่นปรับปรุงเนี่ยดูมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ Portable นะตัว PS Vita 2นะหรือว่า PSP นะครับ2ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ดู Sony มีความสนใจอยู่ประมาณนึงนะนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนาะเพราะว่าตัวพอร์ตท่อที่ผ่านมาก็ขายดีอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าจะออกมาจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วง PlayStation 6นู่นแหละจุดนี้นะครับเหลืออีกประมาณ4ปีนะตลาดก็จะเข้าสู่ช่วงของการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในแง่ของราคานะอาจจะนะใกล้ๆหมื่นเป็นไปได้ตัวสลิมนะครับตัวแบบมินิอ่านแผ่นอาจจะไปถึง 13,000 ได้แต่ว่าอันนี้คืออาจจะไม่ใช่ในปีนี้เนาะอาจจะปี2ปีหลายๆคนมองว่า GTA ภาคใหม่เนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นแค่เกมออกใหม่เฉยนะแต่ว่าจะเป็นเกมยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มาช่วยเหมือนกับกู้อินดัสทรีเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะเราก็จะเห็นว่าโอ้มีการเลย์ออฟพนักงานเยอะมากนะครับมีการปิดบริษัทเขามองว่า GTA เนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะทำให้ตลาดการเล่นเกมคึกคักนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทำให้คนเนี่ยอยากได้เครื่องเล่นเกมพวกคอนโซลแล้วก็ GTA ไม่ลง PC นะต้องไม่ลืมนะอาจจะมีหลายคนมองว่านั่นคือเหตุผลก็ได้นะครับแล้วก็เกมระดับ GTA ของ Rockstar เนี่ยคือ1เกมเนี่ยเล่นกันไปได้หลายปีอยู่นะถ้าใครชอบนะครับเพราะว่าไม่รู้จะมีโหมดออนไลน์มาให้ด้วยหรือเปล่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะนั้นรู้ไหมว่าเวฟตรงนั้นน่ะจะมีอีกเวฟหนึ่งนะที่เครื่องจะมีความเป็นที่ต้องการมากๆอาจจะไปถึงขนาดขาดตลาดเลยนะเป็นไปได้ที่ดึงยอดทุกอย่างขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะมีความกังวล นะว่าตัว GTA เนี่ยจะเล่นบน PlayStation 5ปกติได้ไหมนะลูกแมวขอฟันธงเลยว่าเล่นได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวคือ PlayStation 5ที่ไม่ใช่ Pro เนี่ยนะเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเล่นได้แค่ไหนแค่นั้นเองนะในความหมายคือจะได้แค่30 FPS หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมี Performance Mode มาให้ด้วยเป็น60 FPS นะซึ่งลูกแมวคิดว่านะเท่าที่ดูยังคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถเล่นที่60 FPS แบบภาพไม่ค่อยสวยมากนะเป็น performance mode เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะถ้าเราดูตัว PlayStation 5 Pro อ่ะมันก็สเปคอัพขึ้นมาเยอะประมาณนึงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนละ generation นะรู้ไหมว่าต่างกันไม่ได้มากคือ PS5 Pro จะเป็นเรื่องความสวยมากขึ้นกับเฟรมเรทที่ไหลลื่นมากกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะเพราะเหลืออีกตั้ง4ปีเนาะกว่าจะเข้าสู่ generation ใหม่ถูกไหมถ้าเรามองตามเขาแต่แน่นอน4ปีเนี่ยมันคือSony อาจจะไม่ได้สเตรสเต็มแบบของ Nintendo เนาะที่แบบว่าไม่ยอมออกอะไรมาเลยนะครับ Sony เนี่ยอาจจะอีกสัก2ปีข้างหน้าอาจจะออกPS6 มาก็ได้แล้วมันก็จะเหลื่อมกันแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าเครื่อง PlayStation 5 ณจุดนี้ยังไม่ถึง100ล้านเครื่องเลยนะเขาก็อาจจะยังไม่อยากขยับอะไรมากอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเครื่องเล่นเกมของแบรนด์อื่นนะที่ลุงมาคิดว่าน่าจะมีอิทธิพลมากเลยนะและอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดตัว PSP 2เหมือนกันเนี่ยก็คือตัว Xbox ที่เป็น Portable นะถ้าตัวนี้ออกมาแล้วลองจินตนาการว่าสามารถทำงานร่วมกับตัว PC Game Pass ได้หรือว่า Xbox Game Pass ได้นะโอ้อันนี้รู้ไหมว่าแล้วถ้าเปิดตัวในไทยด้วยจะยอดเยี่ยมมากนะก็จะสร้างจะต้องแบบตลาดจะต้องสัตว์แต่แน่นอนเราก็จะมีเครื่องเล่นพกพา PC อยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะนำเสนออะไรที่น่าสนใจนี่รวมไปถึงตัว Steam Deck 2นะครับที่หลายคนก็ยังคิดอยู่นะคิดอยู่ว่าเชื่อว่าน่าจะออกในไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปนะไม่เกินนั้นนะครับคือ Steam Deck 2ก็จะมาเนาะแล้วก็แน่นอนยังมี Switch 2อีกใช่ไหมก็น่าสนใจมากว่า Sony เปิดPlayStation 5 Pro มาแล้วนะแต่ว่ากระแสที่เป็นเนกาทีฟเนี่ย จริงๆอาจจะ
วัดอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะต้องรอดูยอดขายจริงๆนะครับก็อย่างเช่นตัว PlayStation 5 Portal เอ้ย PlayStation Portal อย่างเงี้ยตอนเปิดตัวมาก็คนก็ไม่ค่อยชอบนะในแง่ของแบบการวิจารณ์อะไรๆแต่ก็ขายดีนะก็ต้องรอดูว่ายอดจริงๆนะครับผู้ซื้อจริงๆแล้วเนี่ยมีจำนวนเยอะแค่ไหนยังไงอาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะมากกว่าที่คิดไว้ก็ได้เพราะว่าลุงแมวก็ฟังมาว่าจริงๆปัญหาหนึ่งของ PlayStation 5 Pro เนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง presentation ด้วยนะที่เลือกจะนำเสนอผ่านการสตรีมผ่านตัวคุณภาพที่ไม่ค่อยดีมากของ YouTube อย่างเงี้ยรวมไปถึงการนำเสนอที่ทำให้ไม่เห็นความแตกต่างกันมากพออย่างที่บอกว่าของแบบนี้พอมันต้องเห็นด้วยตาของตัวเองเนาะมันอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกเราไปแล้วเราอาจจะอยากได้หรือรู้สึกว่ามันน่าเล่นก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะสิ่งที่จะกระตุ้นตลาดได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้สลักสำคัญมากนะครับก็อาจจะมีพวก เปลี่ยน cover เนาะเปลี่ยนจอยอะไรอย่างเงี้ยนะหูฟังรุ่นใหม่ที่ใช้กับ PS5 Pro ได้โดยเฉพาะเนาะตัว VR นี่ลุงแมวคิดว่ายังไงก็คงจะเป็น VR 2นี่แหละเขาคงไม่ขยับมากกว่านี้แล้วเนาะแต่ลุงแมวคิดว่า PlayStation 6เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากว่าเครื่องคอนโซลของเรามันจะอยู่ในสภาพแบบไหนเนาะเราจะได้เล่นคอนโซลเหมือนเดิมไหมนะครับหรือมันจะกลายเป็นไฮบริดเนาะออกมาทางสไตล์คล้าย Nintendo Switch หรือว่า PC พกพาคือเล่นแบบ Portable ก็ได้เล่นต่อจอทีวีก็ได้นะหรือมันจะเป็นในรูปแบบของบริการอย่างเดียวเลยแล้วใช้สตรีมมิ่งเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็น่าคิดอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครคิดยังไงเป็นการคุยสนุกๆ นะอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมีข้อมูลอะไรมากนะก็มาแชร์กันนะครับผมวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะใครคิดยังไงก็แบ่งปันความคิดเห็นกันมาได้นะครับลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม